สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมวันนี้พานหมีจะพาไปหาเก็บเห็ดอยู่ในป่านะครับวันนี้พานหมีก็มากับลุงนะครับเห็ดที่ทุกท่านกำลังเห็นนะตอนนี้คือเป็นเห็ดถ่านนะครับเห็ดถ่านกำลังออกนะผมก็ขึ้นมาเก็บกับคุณลุง2คนนะครับรวมไปถึงหมาอีก2ตัวนะครับโอ้หมักบัวป่าครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับหน่วยบักใหญ่เลยนะครับหน่วยเท่าแขนเลยอันนี้จะเป็นหมักบัวป่าที่ชาวบ้านนำขึ้นมาหว่านเมล็ดทิ้งไว้บนภูเขานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็จะเอากลับไปกินด้วยนะผมนี่เอาไปกลับไปกินใส่แกงหน่อไม้ก็ได้นะครับไปนะลัดขึ้นไปทางเทิงปุ๊บสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมวันนี้ก็อยู่ที่ป่าเห็ดเหมือนเดิมขึ้นมาหาเห็ดในรอบที่3นะครับผมวันนี้ก็มากับลุงนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เห็ดกลับไปหรือเปล่าโหดอกแรกแหกหมานครับผมน่าจะเป็นเห็ดขาวดินนะไม่งั้นก็เป็นเห็ดไข่มันอยากเปื่อยครับผมมันอยากเปื่อยตรงนี้ก็จะเป็นโพนเห็ดใครนะครับผมตรงนี้เป็นโพนเห็ดใครนะบรรยากาศตอนนี้นะครับผมก็ครึ้มๆนะผมครึ้มๆน่าจะครึ้มฝนไม่ฝนก็หนาวนะผมตอนนี้อากาศเย็นมากแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะกับการเดินป่าในวันนี้มาหาเห็ดกับลุงของผมนะบัวละนี่ก็น่าจะเป็นเห็ดหานนะผมเนี่ยมันเป็นยางออกมานะก็จะไม่เอาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดกลับไปแกงหรือเปล่านะผมเดินขึ้นมาเพิ่งได้เห็ดนะฮะนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดหรือเปล่าโอ้เห็ดจริงๆครับผมนี่เป็นเห็ดนกกระบาเนี่ยดำๆแบบนี้นะผมเป็นเห็ดนกกระบาได้มา3ดอกต้องหาให้ได้พอแกงครับผมพอแกงเที่ยงนะเห็ดนี่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับผมเนี่ยเห็ดจะมาปีนะบ่ไปจังเด้อมันหนาวบ่หนาวจะแล้วก็ขึ้นนี่หลอกไปเนาะจะว่าป่าเห็ดดอดเด้อซะเอาหาเด้อทอนี้นี้แล้วก็ขึ้นไปเทิงนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลานที่ผมมาก่อกองไฟแล้วนะผมเนี่ยยังไม่ได้เห็ดพอแกงเลยนะฮะโหเดินมาตั้งบักไก่นะครับยังไม่ได้เห็ดพอแกงเลยไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนต่อนะผมเดี๋ยวรอปรึกษาลุงผมก่อนนะว่าจะไปตรงไหนบ้างนะครับขากลับนี้ก็จะเอาไม้เปาะนะผมไม้เปาะไม้โกะลงไปทำบ้างข้าวหลามนะไว้กินในช่วงฤดูหนาววันนี้ผมฤดูหนาววันนี้หาไม้มาทำบ้างข้าวหลามอร่อยมากเลยนะฮะเอาข้าวยัดใส่ไปในบ้างข้าวหลามทำกิน
น้องหมาก็มานะผมเจ้าขาวนะเจ้าขาวเจ้าแดงน้อยแล้วก็หมาแดงอีกตัวยังไม่ได้มาดอกไม้ป่าหน้าหนาวครับผมนี่จะออกเป็นดอกขาวๆแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าต้นดอกอะไรนะรู้แต่ว่าเป็นดอกไม้ป่าซึ่งเกิดได้ทั่วไปนะครับตรงบริเวณภูเขาลูกนี้นะภูเขาลูกนี้สูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณสัก300นะผม 3-400 เมตรนะถือว่าไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีวิวสวยๆให้ดูด้วยนะครับเป็นวิวหน้าผานะครับหน้าผาก็จะอยู่ข้างล่างนะซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านของผมได้เลยฝนมาตกใส่ผมมือเลยกระแดงดอกนี้บ่ได้ตัวซะบ่ได้เก็บนาเลกับหลังเตะเนาะเฮ็ดบดบ่นี โอ้มีแต่งูพันทั้งหมดเนาะมีแต่ตัวแดงงูเถิกอันนี้จะเป็นต้นมะขามป้อมป่านะครับผมเดินมาถึงต้นป้อมมะขามมะขามป้อมนะฮะมันอยู่ในป่าเลยนะต้นเล็กก็มีนะครับผมต้นเล็กเกิดใหม่ช่วงนี้ก็เห็นได้ทั่วไปนะครับถ้าเป็นช่วงไฟป่าก็จะไม่เห็นนะต้นเล็กๆอาจจะโดนไฟป่าไหม้ตายนะครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ผมมาหาเห็ดเหมือนกันนะจะเป็นด่านกล่องกลางแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแต่ร่องรอยคนมาหาครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าแร่ครับผมเห็ดหน้าแร่ดอกน้อยๆจะมีอีกไหมเอ่ยเห็ดเหลืองๆโอ้ยกระแดงแล้วครับผมนี่มันกระแดงแล้วนะเจอท่านมีที่ไรโหเจอแล้วผมนี่ก็
ก็สวยอยู่นะผมดอกก็สวยอยู่หลังจากที่เมื่อกี้นะผมก็เอาตรงบริเวณนี้นะนี่มันก็จะออกเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มไปนะครับเห็ดฐานมาเจออีกแล้วครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดขาวดินโอ้ยมันเปื่อยครับผมนี่มันเปื่อยแล้วใช้ไม่ได้ครับผมกระต่ายก็อยู่กับลุงผมนะผมก็เลยได้ถือเอาเห็ดนะตอนแรกจะเอากระต่ายขึ้นมา2อัน2ใบนะครับแต่ลุงผมบอกว่าเอามาใบเดียวก็พอนะฮะถ้าเห็ดมันเยอะก็น่าจะเอาขึ้นมา2แต่นี่เห็ดมันไม่เยอะแกก็เลยให้เอาขึ้นมาใบเดียวนะครับเดี๋ยวนั่งพักกินกาแฟสักครู่ผมก็จะก่อกองไฟอยู่ตรงบริเวณนี้นะนี่ก่อกองไฟตรงที่ชาวบ้านเขาก่อนะครับผมเขามาเห็ดเขาก็จะมาพักตรงนี้มานอนตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็สามารถมองเห็นภูเขาฝั่งอื่นๆได้นะผมน้องขาวก็มาแล้วตอนนี้เนื่องจากติดสัตว์ครับผมก็เลยผอมนิดๆนะดีนะวันนี้ไม่หนีกลับบ้านก่อนปกติหนีกลับบ้านก่อนผมอีกนะเห็ดของผมก็ได้ประมาณนี้นะผมถือว่าไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับในวันนีใช่แล้วเนาะดอกเดียวเห็ดจังในมือจ้ะเห็ดเขาดินได้หลายตัวเลยนะลูกนี้มันอ่อนหลายกันหนึ่งลูกมาเก็บไปให้ที่ใดโอ้เห็ดดอกใหญ่เนาะเห็ดแดงๆนี่บ่แม่นตัวซะกินได้บ่เห็ดแดงๆนี่หน่อยนี่เห็ดมาน้อยก็เอิ้นเห็ดทานมาใส่น่ะนกกระบาไปแล้วลงก็ลงแล้วเนาะกินกองนี่ป่ะเห็ดตอนนี้นะบ่เห็ดละโงกดอนนี้นะเอาไปปูคักได้ดอนจะเลยข้างๆนี่นะนี่เห็ดสมปีเบิ่นออกบ่ซั่นดอนนี้ออกหมดเลยนะมันออกนี่ดิ
นองควายนะมักถูกงันก็มีสูงมักถูจะบอกเออคือมักถูมักอึเอาดินบ้างเนาะหลังมันก็อยากเตะยกของมันนั้นเปิดหมดละเม็ดเกาดินเตะแล้วของมันเนี่ยหลายอยู่ได้นี่ผูกจบเลยเนาะดมมึงละวะกินได้ก็ได้เฮ็ดอันนี้อยู่หลังมันอยู่คือกันสิเหมือนกำลังอ้อนมายังวะหาเลาะบ้างโอ้ยเห็ดหน้าแร่เพิ่มมาอีกหนึ่งดอกครับผมน้องหมาผมก็ไม่รู้ว่าเห่าอะไรนะตอนนี้ได้ยินแต่เสียงนะครับน่าจะเป็นพวกสัตว์ป่าพวกกระแตกระรอกครับผมในระหว่างเดินทางกลับบ้านครับผมก็หักหน่อไม้กลับไปต้มจิ้มแจ่วด้วยนะผมโอ้โหหนองก็สวยๆอยู่นะนี่มันก็จะเป็นมีแหนงน้อยๆครับผมอันนี้เลยนี่โอ้เป็นกับหนูนะผมนี่กับเขาไว้ใส่หนูของชาวบ้านไม้สวยมากครับมาเดี๋ยวมาเอาตัวนี้ต่อครับผมโอ้โหโอ้ยกอนี้ก็ยาวแล้วผมเดี๋ยวไม่ลงมาดูนะผมมันโหยนะมันขึ้นสูงหมดละได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้ครับผมนี่หน่อไม้ก็ได้เห็ดก็ได้นะวันนี้ถือว่าไม่ได้ขึ้นมาเสียเปล่านะครับตอนแรกก็กะคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็ดนะครับผมแต่เดินไปเดินไปเห็ดมันก็เก็บทีละดอก2ดอกรวมๆกันไปก็เลยได้ประมาณครึ่งกระต่านะครับผมก็เลยให้ลุงผมถือกลับไปก่อนนะผมจะหาหน่อไม้กลับตามทีหลังนะครับผมหน่อไม้ตรงนี้เนี่ยมันหน่อไม้เยอะนะครับเนี่ยอย่างโกนี่ก็โอ้โหนึกว่ามันหมดแล้วนะผมยังไม่หมดนะเนี่ยหน่อไม้โหทั้งนั้นเลยสวยๆนี่โอ้โหฝั่งนี้ก็ยังมีครับผมแต่ว่ามดก็เยอะเกินนะครับเนี่ยโอ้โหมดต้องรีบนะผมต้องรีบมดเยอะมากตรงนี้ได้4หน่อครับผมสี่หน่อสวยๆเลยเพชรขาวดิน
อนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับผมนี่ได้เห็ดหนึ่งดอกนะในระหว่างเดินทางลุงผมก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะครับก็เลยน่าจะกลับก่อนนะผมหักหน่อไม้ลงมาก็ไม่เห็นแล้วน่าจะไปเจอกันอยู่ที่เถียงของแกครับผมในบรรยากาศตอนนี้คือไม่มีแดดเลยนะครับผมพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะรับขอบฟ้าแล้วตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับตอนแรกกะว่าจะเอาลงไปแกงเที่ยงดูนาฬิกาไปดูนาฬิกามาเลยเที่ยงแล้วนะครับตอนขึ้นมาก็11นาฬิกานะครับผมตอนขึ้นมา11นาฬิกาแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าล้างเอาไปแกงตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับผมเป็นกับข้าวตอนเย็นนะครับก็ไม่ได้ซื้อไปอีก1คาบนะครับก็ได้เห็ดได้หน่อไม้นะในวันนี้เรามาพบครูครับผมตื่นตาตื่นใจกับการเห็นชุดแดงของผมนะนู่นไปแล้วครับผมเห็นแต่ส้นนะอันนี้จะเป็นวัวของชาวบ้านนะผมเป็นวัวของชาวบ้านที่นำขึ้นมาเลี้ยงไว้ในป่านะครับช่วงนี้จะเป็นฤดูการเลี้ยงวัวในป่าหลังจากเสร็จการทำนาเขาค่อยจะเอากลับบ้านนะครับในระหว่างที่เอาขึ้นมาก็จะมาดูทุกๆ1อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่1อาทิตย์อาทิตย์ละ3ครั้งครับผมอาทิตย์ละ3ครั้งหลายกว่านี้บริมีดอกบานเองเขามีแต่ดอกขุนจีมาครับผมหลังจากที่ไปหาเห็ดมานะฮะก็จะมาล้างนะครับผมนี่ก็จะล้างน้ำสะอาดประมาณ 2-3 น้ำนะผมจนกว่าดินจะออกจากเห็ดนะครับเห็ดที่ได้ในวันนี้ก็จะมีเห็ดถ่านนะครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดถ่านเห็ดหน้าเล่นะครับผมเห็ดหน้าเล่เห็ดน้ำมะหรือว่าเห็ดกอบวะนี่ลูกคนละอย่างน้ำมะเห็ดน้ำมะครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดน้ำมะแล้วก็เห็ดขาวดินครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดขาวดินนะคนไปหาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เลยได้น้อยนะเขาไปหาตั้งแต่ตีห้านะผมส่วนผมก็ขึ้นไปเกือบเที่ยงนะครับวันนี้ก็เลยได้แค่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมักบวบนะผมต้นบวบหมักบวบนะฮะที่เอามาจากป่าเอามาจากภูเขานะครับแล้วก็ผักอบแอบส้มอบแอบนะผมเวลาแกงใส่เห็ดอร่อยมากๆเลยนะครับจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะครับอันนี้ก็คืออันนี้มาอย่างไรนี่ขี้ตูดอันนี้ต้นขี้ตูดนะผมเอาไปใส่แกงเห็ดเหมือนกันนะก็จะทำการล้างครับผมใช้ระยะเวลาในการล้างก็นานพอสมควรนะครับกว่าดินมันจะออกจากซอกเห็ดนะผมนี่จากรังเห็ดนะครับก็จะล้างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า